เหมือนของหวานหวานมากอันนี้ตับหมูหรือตับวัวตับวัวครับตับวัวเฮ้ยผมยังไม่เคยกินตับวัวมาก่อนในชีวิตนั่นน่ะดิถ้าแผลนี่ตายเลยนะทำไมฮะมันอันตรายนะถ้ากินใกล้งูจงอางอ่ะอะไรวะหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางช่องของ MITS ทางช่อง YouTube นะครับร้านไม่รับฉบับมิดกลับมาแล้วต้องบอกเรามานอกสถานที่อีกครั้งนึงอีกครั้งนึงเพราะว่า222ฉบับที่ผ่านไปเนี่ยเราเน้นไปซื้อมานี่เรามาอยู่แถวลาดประเขาฮะเออลาดประเขานะซอยอะไรนะซอย4ร้านเขาปิดไปแล้วนี่ยังเอาอันนี้เป็นร้านที่เขาบูรณะกันอยู่เพราะว่าร้านนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารอีสานแล้วมีสตอรี่ที่พ่วงกับ MITS ด้วยพ่วงยังไงเนี่ยคุณเล่าสิคือพี่อาลีเนี่ยคือเขามีความเกี่ยวข้องเขาเคยเข้ามาเป็นแบบว่าร่วมทุนกันตอนแรกแล้วเขาก็ออกไปเพราะเขาไปทำลาบแทนปัจจุบันเนี้ยออฟฟิศของ MITS และรวมไปถึงแคมป์ของ MITS เนี่ยเจ้าของตึกเนี่ยคือมีหุ้นส่วนใหญ่ร้านนี้ถูกต้องแล้วแกมาทำแบบร้านอาหารที่ทำธุรกิจกับอาหารที่มีชื่อว่าลาบกรุงใช่ฮะเขาบอกเป็นร้านอาหารอีสานที่ถูกใจชาวกรุงไงนี่สไตล์เขาแล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่อานะหุ้นส่วนร้านนี้เนี่ยมีเหมือนแบบวงดนตรีอินดี้หลายวงเนี่ยเป็นเรื่องดนตรีไปเจอในร้านดีกว่าครับไปฮะเจอพี่อาลีมาคุยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาลีครับครับผมร้านนี้นี่มันเป็นยังไงมันเป็นมายังไงว่าทำไมมาถึงมันก็จริงแล้วร้านเนี่ยชื่อลาบกรุงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดแรกๆมาไปเพราะว่าน้องที่เป็นเจ้าของสูตรเนี่ยครับชื่อน้องบุดดี้เป็นนักร้องวงชื่อออนเดอะปาโต้ทีนี้พอไม่มีงานดนตรีเนี่ยดูครับที่เขาเป็นคนอีสานแล้วเขาฝีมือดีเขาก็เลยมาทำอาหารขายก็มีวันนึงเติร์นว่าคนมากินแล้วก็ลงเฟซบุ๊กไปบอกว่าเนี่ยมากินร้านนี้คนแห่มาเรียบร้อยทะลักทำไม่ทันพอทำไม่ทันก็เหมือนวูดดี้เขาถอดใจอ่ะพอวูดดี้บอกจะเลิกไงครับทางผมกับเพื่อนก็เลยคุยว่าโหเสียดายรถมือวูดดี้จุดเริ่มต้นง่ายๆเลยแล้วจุดเด่นของที่นี่คือเมนูอะไรบ้างกับรสชาติชื่อเสือขั่วครับเสือขั่วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีร้านไหนมีนี่หากินได้ที่นี่ที่เดียวเมนูเนี้ยมาจากขอนแก่นคนขอนแก่นจะรู้กันว่าเนี่ยของเด็ดเสือขั่วนะเออเสือขั่วอย่างความเข้าใจผมนะคนกรุงเทพเนี่ยเวลาเรียกเสือร้องไห้ก็จะเรียกว่าเสือร้องไห้แต่เวลาที่คนต่างจังหวัดนะครับอย่างคนอีสานเนี่ยเวลาเขามีงานเนี่ยเขาจะล้มบัวงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีเมนูนึงชื่อบักเท้าดาดไฟบักเท้าดาดไฟบักเท้าดาดไฟนี่มันจะเป็นมันของส่วนเนื้อลูกมะพร้าวมันคือเนื้อลูกมะพร้าวแต่มันอันนี้ครับคือต้องลองชิมผมบอกได้เลยว่าไม่เคยกินมันแบบนี้ที่ไหนแน่นอนนี่คือที่มาที่ไปของร้านที่มีชื่อว่าลาบกรุงใช่เลยแล้วพอพูดถึงอาหารเมื่อกี้ที่พี่อารีบอกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าหิวแล้วหิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอาหารของเขาแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าไปอ่ะโอเคเมื่อกี้พูดคุยถึงประวัติร้านไปนะครับกับพี่อารีไปแล้วนะครับตอนนี้อาหารในกองเพียบเลยพร้อมแล้วผมบอกเลยว่ามีแซมเปิลไปนิดหน่อยละครับหมดไปแล้ว2จานชิม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 อ่ะมาน้องมาเดี๋ยวให้น้องได้เสิร์ฟมาส่งครับน้องอันนี้บักเท้าดัดไฟครับอันนี้น้องมังกล้องฮะครับผมเชิญครับพี่มาเดี๋ยวเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวเสิร์ฟนี่น้องไหนครับแซนอินแล้วหยิบโค้กให้พี่ป๋องด้วยนะเออเดี๋ยวมาอันนี้พระเอกครับเสือคู่อันนี้ผมโดนตกตั้งแต่งานกระถิ่นเฟสแล้วอันนี้ตับหวานครับคือจริงๆแล้วอ่ะพี่บาสเนี่ยได้ลิ้มลองก่อนเป็นคนแรกไปงานคอนเสิร์ตแล้วก็มาโม้มาถมถุยกันในออฟฟิศเนี่ยจนเราอยากจะกินเหลือเกินคือใช้คำว่าอร่อยมากอร่อยมากแล้วอย่างคนอย่างพี่บาสชมนี่คือต้มขมครับอันนี้อันนี้หากินยากยังไม่หมดนะมาเนื้อน่องลวกลวกน่องลายลวกโอ้โหน่องลายลวกลายลวกจิ้มเราชอบคอนเซปต์นึงที่พี่บาสพูดเหมือนกันว่าแบบคือมันเป็นการเลเวอเรจเซนต์ร้านลาบให้วัยรุ่นยุคนี้ได้กล้ามาเอาตรงวัฒนธรรมการกินลาบอะครับมันก็คือการกินที่มันเป็นการกินที่เพื่อนกับเพื่อนมาเจอกันโดยที่แบบเราไม่เคยเขินอยู่แล้วมันเป็นการกินที่แบบเฮ้ยอยากกินเหล้าอยากกินอะไรกินอะไรวะร้านลาบจบรสชาติของอาหารอีสานอะมันค่อนข้างจะเข้ากันกับพวกแอลกอฮอล์ต่างๆเนาะมันก็จะทำให้แบบว่ากินแล้วมันอร่อยกินแล้วมันสนุก
คือมันแก้ไปด้วยแล้วด้วยราคาด้วยอะไรด้วยราคาที่ร้านนี่จะเท่าไหร่ฮะ80ครับ80เนื้อ80โอเคราคาถูกเลยนะเฉลี่ยพวกนี้ต้มพวกนี้เท่าไหร่ฮะก็100อะไรเงี้ยครับ100 110 120 100ต้นต้นราคาถือว่าจับต้องได้แต่ละจานยังไงบ้างเราเริ่มจากนี้ก่อนหน้าตาประหลาดทำไมมันเหลืออันนี้ให้น้อยหรอไม่ให้มึงแดกไปครึ่งเลยพี่อ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรพี่อันนี้คือบักพร้าวดาดไฟครับบักพร้าวดาดไฟที่บอกเมื่อกี้นี้อันนี้ที่บอกว่าเป็นเนื้อมันส่วนของลั่วพร้าวมันคือมันเลยนะเว้ยมาดูมันมันคือมันเลยอ่ะมันก้อนมันเลยคือมันวัวแต่เวลาที่กินสเต็กอ่ะอันนี้คือเขาตั้งใจเอามาคั่วเอามาไม่ใช่ครับอันนี้คือย่างคือไงครับไอ้บักพร้าวเนี่ยคือคำว่าดาดไฟเนี่ยมันคือการเอาเนื้อเนี่ยไปจี่กระทะไปจี่จี่จนไฟลุกอะครับแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับต้นหอมย่างมีโรสแมรี่ด้วยแม่งอร่อยว่ะซึ่งฟีลลิ่งที่เรารู้สึกคือมันเป็นก้อนมันที่ไม่ได้เละไม่ได้เผ็ดแล้วก็ไม่ได้ยุ่ยไม่ได้เลี่ยนใช่ครับมันดูเป็นก้อนแล้วก็มันจะกรอบกรอบคุณชาคิดครับคุณชาผูกพ่อเคยเจอเป็นไหมพ่อเคยเจอเป็นไหมผมไม่เคยแดกอะไรที่เป็นจากรถมือคีรอนเลยนะผู้วิจารณ์ไม่เป็นต้องทำเป็นมันก็เหมือนมันแต่ว่าผมชอบตรงที่มันมีความหอมแล้วมันไม่เลี่ยนเลยมันเป็นมันที่ไม่เลี่ยนผมชอบอันนี้ครับมันดูสมัยใหม่ดิเออคือนาบไปทั้งต้นเนี่ยใช่ครับก็กินเลยนะบางคนอร่อยบางคนเนี่ยก็จะงงแล้วกินทำไมไม่กินกับแค่อันนี้วันนึงมีไม่กี่ที่นะครับแต่ที่หอมใช่ส่วนใหญ่มา6โมงก็หมดละมาหลัง6โมงอดกินคือทำมากินมาตั้ง4โมงปะละร้านเปิดเลยใช่ร้านเปิดปลาลิ้นจานแรกผ่านไปต่อมาคุณพระเอกก่อนดีกว่าไหมเออมันจะเย็นชืดอันนี้เสือคั่วเมนูนี้ผมจะบอกให้ผมไปงานกระถิ่นเฟสตอนนั้นหนึ่งครั้งแรกเลยที่ไปให้ชิมใช่ไหมผมโดนเมนูนี้ตกฮะครับผมไปซื้อหน้าร้านลาบกุ้งนะฮะมีอารีเนาะแล้วมีน้องบูดี้เนาะครับเหมาทีละ8กล่องแบกไปแบบอย่างนี้เลยมันส่วนผสมคือเนื้อครับเป็นเอางี้มันคือการคั่วมันคือก้อยที่เอาไปคั่วสุกครับเป็นก้อยสุกทำสุกใช่ครับคือเนื้อเนี่ยมันก็จะนุ่มๆคือใส่ดีใส่ขมปกติเหมือนก้อยปกติแต่ด้วยความพอมันโดนความร้อนนะครับรสมันจะนัวขึ้นเนื้อมันจะไม่ได้นุ่มแบบยุ่ยแบบว่าสเต็กนะมันจะมีความหนึบหนึบสรุปเลยฮะถือว่าเป็นเมนูเสือคั่วมาต้องสั่งเป็นเมนูที่นึกถึงลาบกุ้งครับผมเสือคั่วผมบอกเลยว่ามันแย่งกับกระเทียมเม็ดมันรู้จักอธิบายรสชาติยังไงแต่คือมันนัวเลยครับมันนัวอร่อยแล้วมันก็อย่างที่พี่อารีพูดตอนต้นรายการคือมันไม่แบบสมมติคนไม่กินดีอย่างเงี้ยมันก็ทานผมไม่กินดีนะมันไม่ได้เยอะนะทานได้แล้วที่สำคัญสุดคือส่วนเนื้อดีเว้ยอันนี้คือพระเอกถัดมาฮะอันนี้คือนี่คือข้าวหมูย่างครับข้าวหมูย่างนี่อันนี้เซียนข้าวหมูย่างครับผมกินมาทุกระดับตลาดแล้วตั้งแต่รถเข็นหน้าโรงงานก็จะถึงร้านอาหารที่พอดีหน้าออฟฟิศเราจะมีคอหมูย่างรถเข็นอยู่เจ้าหนึ่งไอ้ส่วนของมันไม่ได้มากเกินมาจะทำให้เรารู้สึกว่ากินแล้วมันรู้สึกเป็นไฟของร่างกายแล้วมันก็ชุ่มฉ่ำจุยซี่เอาจริงๆเราคือรสชาติมันตรงตัวนะไม่มากไปไม่น้อยไปอ่ะต่อไปสบายๆญาติกันครับผมคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันแต่นี่คือเสือร้องไห้มีทุกร้านแต่ว่าแต่ละร้านจะมีความแตกต่างกันอันนี้แค่หน้าตานะก็ให้ผ่านแล้วแค่หน้าตาก่อนนะเดี๋ยวขอชิมก่อนเอาแบบไม่จิ้มเสือมันต้องรสชาติอย่างนี้นะอร่อยอร่อยครับผมอร่อยแล้วไม่เหนียวใช่บางคนไม่กล้าสั่งเสือร้องไห้เพราะเหนียวเพราะเหนียวแรกๆเป็นเมนูที่แม่งไปกินร้านอาหารอีสานต้องสั่งเลยต้องไม่ค่อยกล้าสั่งเพราะแม่งมาดีมาชิ้นหนาเหนียวนี้มีคอมมิเดียมนิดนึงกินใส่ผงเปื่อยไปเยอะครับต่อไปนะอันนี้หน้าจานที่มาดูดึงดูดตับหวานครับหวานโอ้ยเบสิกแต่ว่าแดกเลยมาดูกันหน่อยฮะว่าความเบสิกมันจะเป็นยังไงอันนี้ตับหมูตับวัวตับวัวครับตับวัวเฮ้ยผมยังไม่เคยกินตับวัวมาก่อนในชีวิตนั่นจะดิถ้าแพ้นี่ตายเลยนะทำไมฮะมันอันตรายนะถ้ากินใกล้งูจงอางอ่ะอะไรวะน่ามันสุกประมาณนึงแล้วสุกแบบพอดีคือเป็นตับดิบแล้วก็ไปทำวิธีการเหมือนลาบใส่หม้อคั่วเหมือนลาบคั่วจนความสุกมันประมาณนึงแล้วใช่ครับไม่มีกลิ่นเลือดไม่มีกลิ่นคาวหวานไม่คาวเลยครับไม่แปลกใจคนกินซอยจุ๊กันหั่นตับแบบชิ้นเบลเลอร์เดี๋ยวลองซอยจุ๊กครับนี่ตับดิบๆดูว่าจะเป็นยังไงนี่ครับนี่ซอยจุ๊กงั้นเอาก่อนเลยแล้วกันตับดิบถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยุกเกะยำเนื้อดิบนี่มันรู้ได้ไงวะไปกินมาไปกินใครครับเฮ้ยอะไรกินสิ่งที่เขาเสิร์ฟมาคือมีพริกโดดมีกระเทียมมีเนื้อดิบประมาณแบบ7-8ชิ้นนะแล้วก็ตับครับผมจะจิ้มกับน้ำจิ้มมี2แบบก็คือ
ธรรมดากับขมเออเอาขมเอาขมจิ้มขมนะโอ้โหมันหายไปเลยในปากเออมันละลายเลยอ่ะโอ้มันหายไปเลยในปากซึ่งอันนี้ประเภทของการเลือกเนื้อมันแยกด้วยกันไหมฮะใช่ครับก็เป็นเนื้อที่ต้องทำอันนี้คืออีกแบบนึงใช่ใครเป็นคนคัดสรรวัตถุดิบในร้านน้องวูดดี้ครับอ๋อคนทำเองใช่ครับน้องวูดดี้เป็นคนเลือกเนื้อว่าอะไรจะมาอยู่ในจานไหนโอ้ครับมันนี่คือซอจูครั้งแรกผมด้วยนะผมไม่รู้ว่าซอจูแบบดั้งเดิมเขาเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่สำหรับผมคือประทับใจกินง่ายเออเหมือนได้ของหวานหวานมากอ่ะต่อไปนะครับก้อยครับเดี๋ยวนะผมนี่ก้อยเสือครับก้อยเสือก้อยดิบที่จริงก็จะเป็นเมนูโคลนกันมาใช่แต่อันนี้คือไอ้สุกอันนี้คือสุกเสือคั่วคือทำสุกก็คือทำเหมือนกันคุกเหมือนกันเลยไอ้นี่เวลากินอ่ะจะเหมือนโดนตบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงแรงไอ้นี่เวลากินจะเหมือนโดนลูกโดนอ่ะอันนี้ต้มแซ่บครับอันนี้ต้มขมต้มขมคือหน้าตาเขามันต่างกันยังไงอ่ะก็คือแซ่บคือแซ่บธรรมดาแหละต้มแซ่บครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะมีใส่ข้าวคั่วปกติต้มแซ่บจะใสๆใช่ไหมครับแต่ของผมไม่เหมือนกันมีเครื่องในมีเครื่องในครับบอกเลยว่าเครื่องในร้านผมไม่มีกลิ่นละลายโอ้โหต้มแซ่บจริงๆเปรี้ยวถึงพริกมาตื่นเลยแล้วแม่งคอมโบเผ็ด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 มาเจอกันอ่ะตื่นเลยคือแต่มันเป็นรสชาติต้มแซ่บที่แบบอืมแตกต่างมากปกติเรากินต้มแซ่บอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบต้มแซ่บใสๆครับไม่กลมกล่อมอะไรเงี้ยอันนี้คือไอ้เนี้ยถ้าอยากกินต้มแซ่บต้องอันนี้ไหมไปเลยรู้นะอันเนี้ยกินยากอันนี้หากินยากในกรุงเทพเลยอันนี้เหมือนกันแต่ใส่อันนี้คือเรื่องต้มขมครับต้มขมแต่ลองชิมดูครับมันไม่ได้ขมอย่างที่คิดไปก่อนน้ำก่อนเฮ้ยอันนี้นัวเหมือนนี่นะแต่ว่านี่แบบเชื่อดูน่ากลัวเงี้ยรสชาติเหมือนโดนลูกอ่ะไม่โดนตบอันนี้เหมือนโดนตบโดนตีโดนตบอันนี้จะนัวมันก็ยังมีความขมนะอันนี้แต่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคือดีจนแบบสามารถบอกต่อได้เต็มปากเต็มคำมาแดกเธออะไรเงี้ยไม่ต้องอายละสิ่งที่ผมโม้ไปเนี่ยแต่ตอนนั้นกูโม้แค่ไม่กี่เมนูนะตอนนี้มันวันนี้มาเจอเต็มเต็มมาเจอแบบปูลายใช่แล้วนี่ก็ยังไม่ครบด้วยนะยังมีเมนูเขามีอีกเพียบเลยพี่ครับอันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ครับที่จริงเมนูอันนี้โทษเมนูลวกจิ้มมีอยู่เยอะอยู่นะมีหลายแต่นี้เราเลือกเนื้อน่องมาเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบเนื้อน่องแกงเราชอบเนื้อน่องซึ่งเนื้อน่องเนี่ยวัวแต่ละตัวน่ะมีน้อยนะเส้นน่องอ่ะมันจะมีอยู่แค่นิดเดียวอ่ะเอองั้นเขาไม่เรียกเนื้อน่องอ่ะมันจะมีอยู่เส้นนิดเดียวตัวเดียวอันเดียวอันนี้เหมือนจะมีอยู่2เส้นหรือ4เส้นนี่แหละน้อยโอ้โหจิ้มอะไรอ่ะจิ้มยังหมดเลยครับจิ้มอะไรอ่ะอ๋อจิ้มน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มเนี่ยคือเป็น2สูตรจากหลักใช่ครับมีขมกับเปรี้ยวเอาเปรี้ยวแล้วกันคือด้วยเนื้อน่องมันเป็นเนื้อที่ผมชอบอยู่แล้วอาร์ตก็น่าจะชอบเราไปกินร้านเนื้อตุ๋นนั่นอ่ะครับมันเป็นเนื้อที่แบบมันตู้มันเด้งตัวครับเนื้อน่องเนี่ยถ้าสุกเกินนะไอ้เหี้ยโคตรเหลือนิดเดียวเลยนะเหนียวด้วยเหนียวแล้วก็หายไปในหม้อเลยนะคือทามมิ่งในการทำแต่อาจารย์ต้องใส่ใจนะใช่ครับอันนี้ไม่ได้ทำสต็อกไว้แบบไม่ใช่ครับหม้อคือทำบายออเดอร์ก็คือใช่ครับบายออเดอร์อย่างเดียวโอเคก็อย่างที่บอกกันไปฝากด้วยสำหรับร้านลาบกรุงอยู่ที่ลาดพร้าวซอย4ใช่ฮะเปิดกี่โมงนะดีทีเปิด4โมงครับเปิด4โมงถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครัวปิด5ทุ่มนะครับเปิดทุกวันป่ะครับเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันจันทร์ที่ถามเนี่ยอาลีเคยบอกว่าไม่ใช่ว่าวันจันทร์นี่ลูกค้าน้อยนะคือลูกค้าเท่าเยอะทุกวันแต่ต้องปิดให้ทีมงานได้พักผ่อนครับผมครับยังไงก็ฝากไว้แล้วใครที่อยู่แถวนี้ตามพระวังเห็นหรือจะอยู่หรือว่าจะอยู่ไกลก็มาได้ใช่แต่มาไกลเชื่อเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มมากครับคุ้มมากโอเคยังไงฝากติดตามด้วยกันมี Facebook ด้วยใช่ไหมฮะครับผมลาบกรุง Facebook ลาบกรุงเป็นเพจนะครับแล้วก็ IG ก็ลาบกรุงอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะลาบกรุงเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้สุดยอดมากผมกล้าพูดนะขอบคุณมากสุดยอดมากครับวันนี้ขอบคุณอาลีด้วยประทับใจเลยขอบคุณน้องๆทุกคนในร้านด้วยนะครับขอบคุณเชฟด้วยนะครับวันนี้อร่อยมากๆเลยครับยังไงฝากไว้อีก1ร้านที่เป็นคนที่ชอบอาหารอีสานแบบแนวอินดี้traditional ผมบอกเลยว่าเป็นร้านตามคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ร้านอาหารอีสานอินดี้แล้วเป็นไงฮะเป็นเมนสตรีมเป็นเมนนะและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นลาบกรุงที่ต้องบอกว่าเป็นการเหมือนโมเดิร์นรสชาติให้เหมือนคนกรุงชอบคือผมว่าปกติไม่ทานขมไม่ทานดีกินได้โอเคครับยังไงฝากด้วยลาบกรุงครับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอู้หูอร่อย